สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hi-Fi Rush นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หอคอยวานเดเรหรือว่าตึกสำนักงานใหญ่นั่นเองจะเรียกแบบนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเผชิญหน้ากับ2หัวหน้าสุดท้ายก็คือล็อกฟอร์ดกับเคลนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาตัวพาสคีย์เนี่ยมาในการหยุดสเปกตันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ารอบนี้เนี่ยเราจะไปเจอใครเพราะดูแล้วเนี่ยล็อกฟอร์ดเนี่ยเตรียมตัวเผชิญหน้ากับเราแล้วล่ะเหลือแค่ว่าเขาจะมีลูกเล่นหรือกลไกอะไรหรือเปล่าสำหรับหัวหน้าฝ่ายการเงินดีต้อนรับเข้าสู่อนาคตที่สดใสของเทคโนโลยีวันเดเรใช่ฉันคิดว่าฉันเจอห้องโถงใหญ่แล้วล่ะมองไปทางซ้ายดูสิโอ้ฉันเห็นแล้วนั่นคือออฟฟอร์ดของออฟฟิศของล็อกฟอร์ดอยู่ตรงนั้นโอเคฉันว่าเดี๋ยวฉันไปดีกว่าสำหรับทุกยูนิตที่อยู่ในห้องนั้นใช้ประตูที่เปิดออกมาได้นะและการทำลายกำแพงนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเพราะฉะนั้นอย่าทำลายไม่งั้นคือซ่อมแซมสูงเช่นกันทีนี้มีเอกสารให้อ่านแล้วขอดูซิว่าเอกสารคืออะไรอันนี้จะเป็นเอกสารอีเมลที่พูดถึงรูปปั้นที่โชว์อยู่ห้องโถงใหญ่ส่งมาโดยเคลวานเดเรนเองนะครับและตัวของเคลนั้นได้บอกว่าฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรูปปั้นนี้ที่เหมือนกับฉันฉันไม่คิดว่าอันนี้จะเป็นการพูดถึงหรือว่าการจัดเฉลิมฉลองที่คุยโวว่าแบบเฮ้ยฉันยิ่งใหญ่ก็ตามและในขณะที่สิ่งนี้อยู่จุดศูนย์กลางและเราเจอกับพวกเห็นแก่ตัวซึ่งฉันไม่เห็นด้วยฉันจะบอกเลยว่ารูปปั้นจะเป็นอนุสรณ์สถานที่ไม่ได้เพียงแค่เป็นการบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันประสบความสำเร็จเพียงคนเดียวแต่สิ่งนี้สำหรับใครก็ตามที่ได้เห็นแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวฉันหรือไม่เกี่ยวข้องกับความมั่งคงของฉันหรือเปล่าต้องบอกเลยว่ารูปปั้นนี้ฉันจะหวังให้ทุกคนเนี่ยระลึกถึงว่ารูปปั้นนี้คือทุกคนได้แล้วทุกคนสามารถเป็นผู้นำโลกใบใหม่สามารถนำพาบริษัทที่ยิ่งใหญ่ได้คือพูดง่ายๆคือรูปปั้นเนี้ยเป็นสารลักษณ์ที่สื่อสารว่าการที่เคลขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เพราะตัวเคลแต่รูปปั้นนี้สื่อถึงว่าทุกคนทำให้ทั้งเคลและวอร์เดอร์เนี่ยมาถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นั่นเองแม่ช่างเป็นเขาเรียกนะเป็นบริบทของผู้นำที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ว่าการกระทำของเจ้านั้นมันช่างน่ากลัวยิ่งนักโดยการใช้สเปกตร้าเพื่อควบคุมคนหรอมันอันตรายเกินไปนะเคลต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงเพราะตรงนี้มีแม่เหล็กอยู่อ่ะเราโหดไปเลยกันนะชุบนี่เฮ้โอ้โอ้เจอเจ้านกอีกแล้วโอ้ my god พระเจ้าช่วยแบะโอ้ my god กระเด็นลงมาข้างล่างเลยไม่ต้องกังวลไปมิสเตอร์ชายแน่นอนว่าคุณมั่นใจแน่นอนและคุณสามารถผ่านไปได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะเอาล่ะต้องรีบกำจัดเจ้าพวกหุ่นยนต์ทั้งหลายแล้วเพราะนายใกล้ถึงแล้วด้วยคุณยศเหรออยู่ตรงไหนข้างหน้านี้กันเหรอโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนว่าข้างล่างนี้ไม่มีของอะไรเก็บหรือเปล่าพร้อมไหมพวกเจ้าทั้งหลายแม่เป็นสายโลกขนาดเลยโค้กก่อนแล้วก็เอาละโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปเข้าไปอุ้ยเต็ม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 ยังไงบ้างสบายดีใช่ไหมนี่แน่เอาละครับเราก็ทุบสักทีนึงทุบเข้าไปเฮ้ยไอ้ยะที่ไหนทุบเอ้ยโอเคทีนี้เราต้องให้เพลวินยิงโลให้แตกก่อนเอาละครับรอก่อนอีกสักนิดนึงสักจังหวะหนึ่งไหมนี่นี่แล้วก็โคชิกะทำให้ติดมือนิดนึงโอเคเฮ้ยนี่แน่อ้าวโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my god แล้วก็ยิงเอาละนิดเทลไหมนี่แน่ขวดไปสักทีหนึ่งโดดเต็มๆเฮ้ยนี่แน่แฮร์รี่ได้อยู่หรอกเฮ้ยตัวสีแดงสีแดงมาอยู่เห็นอยู่นะโถบนี่แน่ที่โอ้โหไอ้ยาอันนี้ต้องแฮร์รี่ดีๆก็โคชิกะยิงเอาละแล้วก็ทุบอย่างนั้นละนี่นี่ยังไงน็อกยังนี่นี่เนี่ยฟาดเข้าไปแล้วก็ทุบลงโอ้เฮ้ยนี่เนี่ยฟาดอีกทีนึงอิงตีเฮ้ยอุ้ยแพรรี่ไม่ทันพอหน่อย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 ยังไงมาเฮ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยนี่เนี่ยแพรรี่ล้มล้มแล้วล้มล้มอีกตีสีเฮ้ยไปเฮ้ยอย่างนั้นงัดขึ้นไม่ต้องขึ้นมาเลยน่าแล้วก็โทบเน้นเน้นเอาละอย่าใช้สกิลมาแล้วข้าพร้อมแล้วล่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็ตีเข้าไปเอ้ยครบไหมล่ะ
สบายสบายละน่าจะหมดแล้วโอ้แล้วป้ายคือชัดมากก็ปีนขึ้นไปตรงนี้ก่อนช่วยปิงปองโอ้โอ้พนักงานกำลังทำงานอยู่อ้าวเดี๋ยวเขาทำงานกันอยู่เราจะชกกันตรงนี้เลยเหรอไม่ได้นะแล้วก็ตีเข้าไปอย่างนั้นแหละเทพมิตรฟาดเอ้ยนี่แหละแพรี่ไม่ทันนี่แหละนี่ฟาดเข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นนี่แหละตีเข้าไปแล้วก็ฟาดเอ้ยเรียบร้อยไปรบกวนพนักงานเขาทำงานอยู่นะเห็นไหมเขาทำงานอยู่เราอย่าไปรบกวนสิส่งคนมาได้ยังไงกันสนุกหรือเปล่า808เอาล่ะทุกยูนิตในห้องโถงอยากจะทำอะไรก็ทำได้ฉันจ่ายให้ทั้งหมดแน่ๆเอาเหมือนกันเนี่ยเหมือนประมาณว่าไงอะล้มไม่ได้ให้ชายมันจัดการแล้วก็โค่นมันให้ได้นั่นเองเอาล่ะต้องไปต่อแล้วชายอย่างแรกเดี๋ยวฉันทำด้วยตัวฉันเองก่อนและอย่างที่สองฉันสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้โคซิก้าฉันโตแล้วนะบอกแล้วไงว่าชายนี่เป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เนี่ยแต่มันก็เวิร์กอยู่นะสิ่งที่ฉันคิดน่าหรอบางอันก็เวิร์กนะบางอันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ทีนี้โอเคประตูเปิดแล้วช่วยโอ้ยเอาลงค่อยๆเดินค่อยๆไปลงทีนี้เลือดก็มีอยู่นิดเดียวเราต้องระวังนิดหน่อยโอเคเรามาที่ห้องนี้แล้วดูสิมีอะไรหรือเปล่าเอามีลูกปั้นเคียวโยขอเก็บก่อนละกันเกียร์อะไรแถวเนี้ยตอนนี้เกียร์เขาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะเราเก็บของหมดเรียบร้อยแล้วก็มีเอกสารให้อ่านนิดนึงเอกสารนี้ก็จะพูดถึงการวางแผนงบประมาณนั่นเองซึ่งคำว่าชาเลนจ์น่ะอาจจะหมายถึงว่าประมาณว่าไงเดี๋ยวคงต้องอ่านเนื้อหาอีเมลนิดนึงถึงจะบอกได้ว่าชาเลนจ์คืออะไรซึ่งส่งมาจากล็อกฟอร์ดนั่นเองฉันอยากขอบคุณทุกหน่วยงานในบริษัทนะที่เข้าร่วมการแข่งขันการท้าทายการตั้งงบประมาณแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะตัดพวกต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกและผลที่ได้นั้นก็ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างกำไรในไตรมาสนั้นแล้วก็สามารถเพิ่มโบนัสให้กับพนักงานที่ยอดเยี่ยมได้และฉันเองเนี่ยก็อยากจะมอบรางวัลส่วนตัวเนี่ยให้กับทีมงานสายการเงินมากๆที่ได้ส่งไอเดียในการตัดเขาเรียกว่าเหมือนกับตัดงบประมาณของฝ่ายวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมากเนี่ยเราไปตัดฝ่ายไอเนี่ยตัดงบประมาณของฝ่ายวิจัยและพัฒนาแล้วเขาจะมีแบบอินโนเวชันนวัตกรรมใหม่ๆออกได้ยังไงแล้วการตลาดเขาจะขายได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในความหมายของคำว่า budget challenge เนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าสมมติถ้าเราตั้งงบประมาณไว้1ล้านบาทแต่เขาบอกว่าเฮ้ย1ล้านบาทอ่ะไม่พออ่ะพอแบบให้งบแค่ 500,000 อ่ะได้ไหมแต่ว่าขายยังไงก็ได้ 500,000 ด้วยแค่ 500,000 อ่ะซึ่งบางอย่างมันก็ต้องมานั่งคุยกันว่า1งบประมาณแค่ 500,000 อ่ะทำได้ถึงระดับไหน1ล้านทำได้ถึงระดับไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถ้าใครทำงานแบบเป็นสายผู้บริหารอ่ะก็จะเจอปัญหาเรื่องเนี้ยอยู่เสมอๆอันนี้ได้มาแล้วโอเคทีนี้เราจะขึ้นมาด้านบนขอโทษด้วยที่เกิดความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นโฟกัสการทำงานของพวกเจ้าไปก่อนละกันหรออะก็ได้ละตรงนี้มีประตูงั้นเดี๋ยวเรารอจังหวะในการทุบนิดนึงนะปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วปิงพวกเขาก็ยังทำงานยังสนุกสนานอยู่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรนะครับเราก็สามารถเก็บของอะไรแถวๆนี้ก่อนได้เช่นกันโอเคตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ให้อ่านมาอ่านกันนิดนึงนะครับอันนี้คือจะเป็นอีเมลที่พูดถึงตัวการพรีออเดอร์ฮูดนั่นเองนะครับก็โอ้แค่ประโยคแรกมานี่คือแบบแทบจะเป็นนาวกันหมดเลยเนี่ยเพราะว่าข้างหลังดิวทัวส่วนใหญ่มักจะเป็นนาวถ้าลองดูดีๆนะใช่ป่ะอันนี้จำมาตั้งแต่สมัยแบบตอนเรียนภาษาอังกฤษนะซึ่งในรายละเอียดอ่ะเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยมันมีตัวรอยตำหนิของโคดี้มากมายและด้วยสถานการณ์ของเคลเนี่ยที่เขาต้องรับประกันสินค้าเขาเองเนี่ยก็ต้องเหมือนกับเปิดพรีออเดอร์นิดนึงแล้วรวมไปถึงก็ต้องคิดด้วยว่ามันคงจะไม่เจอสถานการณ์ที่เกิดจากความล้มเหลวตัวโปรเจกต์อาร์มสตรองพวกนี้คือฮูดของโปรเจกต์อาร์มสตรองที่แบบเกิดรอยตำหนิที่หลุดออกไปเนาะดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าบางชิ้นน่ะมันก็อาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆละกันและในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็พยายามดูว่ามันมีพนักงานคนไหนเนี่ยที่เขาสั่งซื้อมาบ้างดังนั้นถ้าใครอยากจะพรีออเดอร์กรุณาบอกไซด์ด้วยตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่าง
แต่ลิงก์นั้นไม่ได้รับอนุญาตอ้าวก็สั่งซื้อพรีออเดอร์ไม่ได้หรอสิเออแล้วเราจะส่งอีเมลไปทำไมก่อนงงเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ตีเกียร์อีกนิดนึงมีปมอยู่อ่ะเป็น y x x แล้วก็นี่แน่โอเคตอนนี้มีเอาละเป็นพื้นขึ้นมาชึบโอ้ตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยเฮ้ยทำไมสถานที่แห่งนี้มันมีแบบเอกสารให้อ่านเยอะจังเลยเยอะมากเลยนะอ่ะอันนี้เป็นพูดถึงนี่จะเป็นเอกสารที่แบบเป็นหนังสือฉบับเล็กๆสำหรับพนักงานในวันเดลเล่นนะครับแน่นอนว่ามันจะเป็นสเต็ปง่ายๆที่บริษัทเนี่ยจะกลายเป็นบริษัทที่มีเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นข้อที่1ก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วก็สร้างเงินให้กับบริษัทด้วยเช่นกันคือสร้างรายได้นั่นเองและขอบคุณมากที่อ่านหนังสือสำหรับพนักงานสำหรับคนที่เป็นผู้ร่วมงานทั้งหมด 157,788 คนก็ต้องเข้าร่วมในการฝึกอารมณ์ออนไลน์ด้วยเหมือนกันและมีเวลาในการเรียนให้จบภายใน1สัปดาห์นั่นเองนะครับโอ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเออมันก็จริงเหมือนกันนะบริษัทที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็สร้างรายได้เยอะๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราโหนสลิปไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหเจอรูปปั้นเคลแล้วแล้วยังไงดีไปแล้วนะไม่แน่ทำไมโอ้ผ่านห้องแล้วก็ลงมาตรงนี้ว้าวเจอเจ้าตัวนี้กันเหรอเอาละในที่สุดฉันก็มาถึงแล้วนะโคชิกะแล้วก็ทุบทีหนึ่งเอออย่างงั้นไอ้ไม่ไหนเอ้ยโอ้โหยาวอย่าไปโคชิกะติดเงินอีกทีหนึ่งเอออย่างงั้นทุบเฮ้ยนี่แน่ตีไว้ไอ้ทุบเข้าไปอย่างงั้นโอเคอุ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวพุ่มมิดฝากด้วยเอาละโคชิก้าลุยต่อจะขอติดตัวนี้ก่อนตัวนี้ติดไฟแอะโอ้ยล้อไม่แน่เอาละหมื่นแล้วโน่ยังไงเฮ้ยฟาดมาเจ้าตัวชกเหรอแกจะชกใช้กันเหรอเฮ้ยนี่แน่เอาละแล้วก็ยิงไปเพคุมิดนี่เอาละหมื่นแล้วหมื่นโอเคมาดูสิแกจะใช้สกิลอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ฟาดอย่างนั้นแน่ยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมเอ๊ะเฮ้ยเจ้านกใหม่แล้วอู้เดี๋ยวนกตัวนี้นี่มันชักปวดเราเนี่ยโอ้ไม่เอาหน้าอย่าจับฉันเลยเตะเข้าไปอย่างนั้นแหละเฮ้มาสู้กันตรงนี้สิง่ายกว่าเยอะเอาละเทพมิตรฝากด้วยแล้วก็ทุบลงมาละลงมาฉันบอกให้ลงมาแล้วก็เอาละตีเข้าไปตีอย่างนั้นแหละโอเคนี่ไงจะจิกเหรอจะจิกเหรอจะจิกเหรอไม่ให้จิกยังไงเฮ้ยอุ๊ยนี่แหละโอ้ my god ไม่ทันทุบอย่างนั้นเฮ้ยเอาละมาใช้สกิลกันดีกว่ามั้ยอันนี้จะเป็นเหมือนกับลีดเดอร์1 2 1 2 1 2 3 1 2อ่ะ1 2 1 2 1 2 3 1 2แล้วก็ฟาดแหน่เอาละไปโดนลูกปัดเคลเต็มๆนั่นไงโอ้ระเบิดเลยเฮ้ยระวังเคลโกรธนะไปทำลูกปัดเขาพังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าพอซุปเปอร์ผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างเอาละการแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้วแล้วพวกเราจะได้กลับขึ้นไปสักทีนึงไหนดูซิเป็นไงบ้างนี่ขึ้นไปก่อนอ่ะเก็บเกียร์ไปเรื่อยๆมีอะไรไหมใหม่น่ามีแล้วชงแอปโอ้โอตรงนั้นมีรอยแล้วมาคารอนตกแต่งใหม่ได้ไหมเอ่ยได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้านายพร้อมไปแล้วแล้วฉันก็จะลุยเองเอาละรับไปซะจะลุปันเคลนี่ไงเรียบร้อยเราก็จะไปเรื่อยๆก่อนและเราถึงแล้วฝ่ายการเงินอยู่ข้างหน้านี้นี่เองแต่ว่าข้าขอเก็บเกียร์ก่อนละกันอะไรเนี่ยอ๋อเจ้ารีเวิร์บเกตนี่ไงรีเวิร์บเกตเราครบ4จุดแล้วทุกคนและอยากจะบอกว่าถ้ามันมีอะไรนะไอที่แบบอัพสกิลอะเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ามันมีสกิลนึงที่เราซื้อมาแล้วเราต้องใช้รีเวิร์บเกต4เกตด้วยกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮ้ยความแรงมันแรงแค่ไหนเชียวเฮ้ยเจอพอดีเลยเจอนี่ละที่อัพสกิลละดังนั้นเดี๋ยวเราขอเก็บเกียร์นิดนึงตอนนี้มีเอกสารอีกแล้วเอกสารนี้การเตรียมประชุมของ Rockford อ๋อเป็นเหมือนกับเอกสารที่บอกว่าเฮ้ยเวลาจะเตรียมประชุมเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องจดว่างานของเราคือทาสก์นะรวมไปถึงเป้าหมายที่เราอยากทำเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่ออย่างน้อยมันจะได้แบบ
เหมือนเป็นแรงบันดาลใจขับเคลื่อนตัวเองการทำงานและแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะใช้ในการวางงบประมาณใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้งบที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าและอย่างน้อยๆมันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ดีที่เราจะได้ดูกันว่าเฮ้ยล็อกฟอร์ดจะปฏิเสธเราพวกเราหรือเปล่าซึ่งฉันจินตนาการได้เลยว่าล็อกฟอร์ดไม่น่าปฏิเสธดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลด้วยฉันมั่นใจนะถ้าเรารู้ว่างบประมาณที่เราวางอ่ะเหมือนประมาณว่ายังไงอ่ะวางไว้1ล้านอ่ะแล้วเราคิดว่าไอ้1ล้านเนี้ยสามารถสร้างรายได้หรือพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยเออคนก็จะเรียกว่าเหมือนกับ approve อ่ะหรือว่าอนุมัติงบเนี้ยให้ไปทําต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเราวางงบจะทําอะไรหรือทําธุรกิจส่วนตัวเราก็ต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยด้วยงบประมาณนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ต้องใช้ต้นทุนในการซื้อของหรือว่าการสร้างบริการต่างๆเข้าได้ด้วยมันจะทำให้เราเนี่ยต้องวางแผนงบการเงินให้ดีๆหรืองบประมาณให้ดีๆซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจนะทุกคนและถ้าจะให้ดีอ่ะถ้าเกิดแบบใครที่แบบเริ่มทำงานหรือว่าเริ่มเรียนแบบในระดับสูงๆอ่ะมันจะมีวิชาหนึ่งมั้งถ้าเกิดเจอแต่ส่วนใหญ่มันน่าจะเจอในตอนมหาวิทยาลัยอ่ะมันจะชื่อว่า Project Feasibility หรือความเป็นไปได้ของโครงการไอ้ตัวนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเหมือนวางแผนได้ว่าถ้ามีงบประมาณเท่านี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ตัวโครงการเนี้ยออกมาแล้วมันสามารถรีเทิร์นรายได้หรือว่าคุ้มทุนที่สุดกลับมาได้อันนี้ก็แบบแอบเกริ่นไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เคยผ่านมาตอนเรียนนั่นแหละก็อยากจะใช้ให้ทุกคนฟังนิดนึงเผื่อใครอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสกิลนิดนึงเพราะว่าเกรดรีเวิร์บเราครบแล้วแล้วก็นี่จะใช้สกิลนี้กันเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เรามาถึงฝ่ายการเงินกันแล้วเดี๋ยวเราก็ดูซิว่ามีอะไรหรือเปล่าตรงกลางมีโทรศัพท์อุ้ยนี่ก็รุ่นเก่าอยู่เหมือนกันเนี่ยโทรศัพท์กันเหรอนี่มันเป็นของแปลกใหม่เลยเนี่ยลองยกขึ้นมาไหมเออสวัสดีครับดูเหมือนว่านายจะเข้ามาทางข้าวแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดอยากจะเจอกับฉันแล้วก็เดี๋ยวฉันจะเดินไปหาแกเองอยากจะทำข้อตกลงกันเหรอไม่เอานะคิดว่าฉันจะปล่อยให้แกทำลายแผงของฉันเหรอจะปล่อยให้กำไรที่ฉันคิดมาตลอดนั้นหายไปหรอนี่มันไม่ใช่เรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องเงินเสมอและตอนนี้แกมาขวางทางพวกเราแกเป็นตัวอันตรายวางแล้วหนึ่งคือสมกับเป็นสายการเงินจริงๆนะเขาปล่อยให้พวกเราเข้าไปงั้นหรอดูเหมือนว่ามันจะเป็นคนที่ขี้แพ้สักหน่อยฉันก็ไม่รู้หรอใช่แต่ล็อกฟอร์ดเนี่ยมีชื่อเสียงแย่ๆมากในที่ทำงานของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ซ่อนความน่ากลัวไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจแล้วก็ไปเช็คชัดชายคือสายการเงินน่ะเขาบางคนดีกว่าเขาจะมองว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับเงินน่ะคือถ้าเวลาที่เขาเสียไปเขาก็อาจจะตีเป็นมูลค่าว่า1ชั่วโมงที่เขาเสียไปเนี่ยมันเสียหายไปเท่าไหร่หรือว่ามันได้เงินกลับคืนมาหรือเปล่ามันจะมีคนประเภทนี้อยู่นะแต่เป็นทุกคนไหมไม่มั่นใจเอาล่ะตอนนี้ล็อกฟอร์ดอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหแล้วที่ทำงานเขาเอาละครับแล้วฟอร์ดส่งพัสกีสเปกตามาเดี๋ยวนี้โอ้ใช่ก็ไปเลยสิน่าคิดว่าฉันเป็นอะไรเป็นคนโง่กันเหรอโอ้นั่นก็ควรค่าแต่การถามนิดนึงเก่งกำลังทำให้ฉันโกรธและฉันเองเนี่ยก็เกือบจะเจียนตายและคิวก็ช่วยเหลือฉันไว้ฉันเป็นคนที่ฉลาดแต่ร่างกายฉันอ่อนแอคิวก็ได้ซ่อมแซมร่างกายฉันจริงเหรอแล้วทำไมนายไม่ฉลาดน้อยลงกว่านี้นิดนึงล่ะนี่มันเสียเวลามากเกินไปแล้วนะนายรู้เกี่ยวกับเวลาหรือเปล่าเงินไงล่ะและฉันจะไม่เสียเวลาอะไรไปมากกว่านี้ฉันนั้นฉันจะกำจัดแกก่อนละกันงั้นช่วยบอกฉันทีสิว่าจะรู้สึกไงถ้าเกิดแกประเมินบางคนต่ำไปอ่ะนะไหนเรามาดูซิฝ่ายการเงินความสามารถจะเป็นยังไงบ้างโอ้เฮ้ยเดี๋ยวซิมโฟนีเบอร์5คุ้นๆนะของบีทูเฟนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวทุกเพลงอ่ะใช่แล้วล็อกฟอร์ดกายล่างเหนือพูดเป็นเล่นไปได้เออเฮ้ยทุกคนเอาล่ะความมั่นใจนายอยู่ที่ไหนเหรอเจ้าหนูโคสิก้าจะหมาป่านี่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันคิดเอาไว้เลยด้วยซ้ำเนี่ยเออโคสิก้ารู้ไหมเนี่ยว่าแบบล็อกฟอร์ดแปลงเป็นหมาป่าได้แล้วจะซื้อยังไงก่อนจะไปหาเคียงกันเหรอเห็นแกต้องข้ามศพฉันไปก่อนเขาจะเรียกเจ้าหนูโอ้ my god แล้วยังไงเนี่ยโคสิก้าเบบูมินยิงก่อนละกันไม่มั่นใจอ่ะจะพุ่งเข้าไปได้ไหมตีเราไม่น่าจะไปแฮร์รี่ได้โอ้ย
โหยังไงดิเฮ้ยนี่เนี่ยเพลวมิเออยิงไปก่อนโคชิก้าโอ้โหมายก็อดไอ้ยาเป็นท่าน้ำแข็งด้วยนี่เนี่ยตีไปอีกก่อนเฮ้ยอืมโอเคเพลวมิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เออแพรรี่ได้อยู่นิดนึงแต่มันเร็วมากเลยนะทุกคนตีไปนี่เนี่ยฟาดอุ้ยโอเคเปลวมิดแล้วก็ทุบโอเคเอาละเออยังไงดีเอาละแน่แน่อุ้ยหืมแรงเหมือนกันนะแรงเอาเลือกอยู่ยังไงเนี่ยเอาละโคชิก้าโอ้อุ้ยโอ้ my god ดีนักกระโดดทันเปลวมิดตีไปเอาละครับเราพร้อมละอืมแล้วก็ทุบอุ้ยโอ้โหนี่เนี่ยตีไปอีมันหลบเร็วมากเลยนะโอ้โหฮู้ไอ้ยาเพอร์เฟกต์มากเอ้ยมันยังแพ้ลิได้อยู่ยังไงเฮ้ยนี่อืมล้มแต่โอ้โหโอ้โหเลือดก็จะหมดเหมือนกันยังไงดียังไงเฮ้ยอุ้ยโอ้โหว่าผิดรอบหนึ่งแน่นอนอ่ะโอ้ my god my god ตีไปโอ้ยใช่ตัววางโอ้ my god เจ็บเจ็บอยู่นะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยยังไงบ้างอ้าวกลับล่างเดิมแล้วงั้นเหรอแกคิดว่าแกจะหนีฉันไปได้ไหนล่ะมานี่ไม่ต้องหนีมาเลยจะไปไหนล่ะเอาละยิงไว้เพลมิดฝากด้วยนี่ไงทุบเหรอจะหนีไปไหนล่ะนี่โอ้โหกลางโล่เหรอได้เอาละโลดขังแล้ว1นี่ฟาดเขาให้ฟาดอีกอีล้มเข้าไปที่ไหนล่ะเอาละโอ้เร็วมากโล่เหรอกลางโล่ได้มีปัญหาอะไรเอาละเดี๋ยวรอก่อนปุ๊บนี่เนี่ยโอเคปลอดภัยขายโหดได้นี่ไงฟาดฟาดอีกทีนึงอื้อเอาละแกทำให้ฉันโกรธกว่าเดิมนะแล้วมันไปได้อย่างไรกันอ้าวไปมาไปแล้วเหรอโอ้โหเลือดเอ็มอีกแล้วเฮ้ยโอ้ my god โอ้ยเราไปหาสถานที่ที่เงียบกว่านี้ได้ไหมดังนั้นพวกเราจะไม่ถูกรบกวนจากคนรอบๆข้างหรอกเข้าหรือเปล่าเดอะชายเออสถานที่เงียบๆแล้วได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ปัญหาคือเลือดจะหมดโคชิก้ายิงหน่อยฝากด้วยเฮ้ยโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนว่ะเฮ้ยนี่นี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหแฮรี่ไม่ได้โอ้โหต้องโดดอย่าโดนท่าเนี้ยท่าเนี้ยถ้าโดนเนี่ยอันตรายมากอื้อหือแล้วโดนไปแล้วนึงโคชิก้ายิงหน่อยโอ้ my god ทำอะไรเนี่ยบิ๊กแบดวูฟเหรอระวังด้วยนะชายเลชั้นมาเดี๋ยวฉันจัดการเองอ๋อได้กด X เหรอนี่โอ้โหโอ้โหเอาละโต้พลังคืนเป็นไงบ้างล็อกฟอร์ดโอเคยอดเยี่ยมมากไปแล้วเราก็ติดต่อเปลวมิดนี่ไงเอาละนี่ฟาดไปให้นั่งไงไหนดูสิโอ้โล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 นี่ไงปุ๊บอีกทีหนึ่งโอ้โหเฮ้ยอุ้ยโอ้เลือดแรงเหมือนกันเนี่ยเอาละพร้อมนะแล้วก็นี่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 หืมโอเคเอาละเหวี่ยงไม่โดนอ่ะเออมันต้องโดนจังหวะดีๆนิดนึงอ่ะอ้าวบิ๊กแบ็คฮูอีกแล้วเหรอมาพร้อมพร้อมแล้วอาทีพร้อมลุยดีกว่าไหมนี่เอ้ยชึบ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 อืมโดนหมดเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมไปเลยครับโอ้ไม่ธรรมดาละนี่ไงตีไปโอ้โหเลือดเอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วลบกันลบกันลบกันเฮ้ยเนี่ยโคชิก้าฝากด้วยเพลโคมิดยิงอีกทีนึงไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้สักหน่อยเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยดูมันขวดเนี่ยเห็นไหมไม่งั้นมันจะวิ่งเข้าหาเองเนี่ยไอ้เนี่ยฟักไหมไอ้โอ้หลบ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 หีเฮ้ยอย่าเพิ่งนาเอาละยังไงนี่ไงตีไปไปอย่างนั้นโอ้เอาอีกแล้วบิ๊กแบ็กวูฟมาอีกแล้วเอาละครับพร้อมไหมพุชกาลุยพลังเข้าไปซัดอย่างนั้นแหละนี่แน่นี่ไปเฮ้ยเฮ้ยอ่ะครบถ้วนเป็นยังไงบ้างยอดเยี่ยมไปเราบุกเหมือนเดิมแล้วก็เพลโปมิดนี่ตีเข้าไป
เอาอย่างนี้เลือดแล้วก็มาโคซิก้าเอ้ยใช่ระวังนิดนึงไปถึงคนเล่นเนี่ยแหละต้องระวังด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยจะใช้อุ้ยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ่ะเอาละเรียบร้อยทีนี้มันจะกลับร่างเดิมทุกคนถ้ากลับร่างเดิมเนี่ยยังพอหายโหดได้อยู่ไหนเอ๊ะไปไหนอ่ะโอ้โหอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยนี่แน่มาตรงนี้เอาละครับมาจะหนีไปไหนเล่าไม่ให้แกหนีง่ายๆหรอกนะไปพวกมิดฝากยิงด้วยไปยังอีกยังจะหนีไปอีกอื้อหือนี่เนี่ยฟาดฟาดเขาให้มาเลยจะหนีไปทางไหนล่ะดูเลเซอร์นิดนึงอ๋อตรงนี้รอดตายรอดตายแล้วไปพวกมิดแล้วก็ยิงทุบอื้อมาไปไหนล่ะเฮ้เจ้านี่หนีไปมาดีจริงๆเลยตายโอเคโอ้โอตรงนี้มาครับทุบทุบเขาให้ไอ้จบหรือยังล็อกฟอร์ดยังมีอีกไม้ตายนึงกันเหรอเบกตานี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่จะสร้างกำไรให้กับบริษัทของเราเรื่องตัวเลขนั้นมีแค่ฉันกับแกเท่านั้นเอาล่ะมันไม่ค่อยเมคเซนส์หน่อยนะแกนี่มันโง่จริงเรื่องตัวเลขเนี่ยงั้นเลยงั้นแกก็ต้องเจอแบบนี้แหละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจะฟาดอย่างนั้นแหละร่วงไปเลยละนี่กองเงินกองทองของจริงฉันได้เตรียมอะไรบางอย่างไว้กับอนาคตแต่ไม่ใช่สำหรับแกหรอกนะเจ้าหนูเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นหมาป่าอีกเหรอเนี่ยไม่ก็แล้วเลือดเราเหลือแค่นี้ด้วยอุ้ยโอ้โหไอ้ยะยังไงดีเฮ้ยมันห่อแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแผลรีทันอยู่หรอกนะยังไงดีนี่ไงพุ่งเข้าไปเฮ้ยโอ้โหมีสตินิดนึงตรงนี้อยู่ไหนเฮ้ยโหเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาเอาละโอ้ my god น่าจะตายอีกรอบนึงอ่ะพวกแพลลี่จริงๆจังๆแล้วเนี่ยนี่ไงมาละโอ้โหเร็วมากเร็วมากไปไม่โอ้ my god แรงเหมือนกันนะเนี่ยที่ให้มันตีเนี่ยนี่แรงมากเอาละมันมุดดินหนีแล้วไม่ใช่มุดดินหรอกมุดกองพองหนีนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้มือมาเอาละเนี่ยฟ้าโอ้ยเต็มๆโอ้แรงอยู่นะนี่ไงเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าโอ้คือสู้ไปสู้มาก็ต้องระวังนิดนึงเอาละโอเคเฟลมิดเอ้ยนี่ไงนี่ไงอืมเอาละครับอุ้ยโอ้โหเฮ้ยได้เลือดมานิดนึงละเอาละเฟลมิดฝากด้วยแล้วก็ทุบโอเคมุดดินหนีแล้วเอาละจังหวะต้องดูดีๆเฮ้ยหืมแล้วก็มันจะลงมาแวบอย่าโดนอันเนี้ยท่านี้แรงมากเฮ้ยโอ้ดูด้วย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 เฮ้ยชวยบหลบทันอยู่หรอกนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหืมไม่ธรรมดาละชวยบโอเคเอาละแล้วก็ทุบอีกทีนึงติดมือแล้วเอาละพร้อมโคชิก้าลุยโอเคเฮ้ยเป็นยังไงใกล้แล้วเอาละใช่ระวังนิดนึงเฮ้ยหืมเกือบไปเกือบไปอุดวีจะไม่รอดแบ็คออฟเอาล่ะยิงเข้าไปมุดลงดินอีกแล้วครับตีเข้าไปตียังไงล่ะอืมฟาดเขาให้ใจเราอีกนิดเดียวเอออย่างนั้นแหละจริงๆอ่ะตอนที่มันมุดบนหัวจะกระโจนลงดินขึ้นมาให้ไปที่กำปั้นอ่ะทุกคนมันจะช่วยได้เอาล่ะเดี๋ยวเราดูนิดนึงเอาล่ะนี่ไงเอาต้านพลังกันไปนี่นี่โอ้โหกดรัวรัวรัวโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยเฮ้ยอาระพลังของแกมีแค่นี้กันเหรอลบเสียแล้วล่ะเลฟอร์ดเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะถ้าแกคิดว่าแกสามารถชนะฉันได้นะแต่ตราบใดที่แกยังทำให้ฉันบ้าคลั่งอยู่แกจะทำให้ฉันไม่สามารถไปที่ไหนได้ทั้งนั้นทั้งแกและฉันได้เวลาที่ฉันจะต้องเช็ดบินกับแกแล้วล่ะโอ้ดิเงินท่วมเลยเอาล่ะดูเหมือนว่าเงินไตรมาสที่3นั้นได้ส่งมอบแล้วแล้วกำไรของเราก็ได้หมดเกลี้ยงด้วยปุ๊บ
ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอโอ้ยสู้บอสยากเหมือนกันนะแต่แกมาแพ้อะไรแบบนี้เนี่ยนะเอาละเดี๋ยวได้กุญแจมาแล้วง่ายจริงพวกเรามาถึงนี่แล้วได้แล้วคนไทยต้องเห็นนะการต่อสู้นี้สุดยอดมากเมื่อเราได้เห็นผ่านประตูนั่นและโคสก้าก็ได้บอกว่าคุณสามารถจัดการเรื่องนี้ได้โอ้ CNN ไม่ต้องพูดซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างที่นายได้ยินหรอกนะเอาละบริสุดท้ายเคลง่ายพร้อมหรือยังล่ะเพเปอร์มินต์ใช่ฉันพร้อมแล้วต้องถึงเรื่องที่จะต้องจบให้ได้เรื่องคนสุดท้ายและที่เราต้องไปเผชิญหน้าก็คือเคลวานเดเรนั่นเองและน่าจะอยู่ที่สเปกตาแล้วด้วยนะเคลนั้นเป็นคนที่เดายากและเขาฉลาดกว่าพวกเราโดยเฉพาะวิทยาชายเขาฉลาดกว่านายมากเพราะฉันต้องระวังนิดนึงฉันต้องมั่นใจแต่ว่าฉันเองก็กังวลนิดนึงเฮ้ทุกคนเช็คนิดนึงนะมาคารอนฉันต้องการให้นายคิดบวกให้มากขึ้นกว่านี้อย่าโทษตัวเองเพเปอร์มินต์ฉันรู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าอย่าให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานโคซิก้าฉันสามารถเชื่อใจเธอได้เพราะเธอรู้เรื่องพูดอย่างและแอนเซียมเอ็นทำต่อไปทำในสิ่งที่นายควรต้องทำแต่รู้เปล่าฉันชอบชายคนใหม่นะเนี่ยดูเหมือนว่านายจะนิ่งสงบแล้วก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมด้วยเอาละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนและถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันได้เอาละถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าเอาละเราจะต้องได้รหัสเคลมาแล้วก็ปิดเครื่องสเปกตาได้แน่นอนว่าลิฟต์ส่วนตัวของล็อกฟอร์ดนะจะพาไปยังออฟฟิศของเคลได้ใช้ตรงนั้นดีกว่าอยู่ใกล้กันพอดีเลยขึ้นไปเจอเคลได้เช่นกัน This is it, everyone. เอาล่ะเอามาสุดท้ายแล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยบางทีพวกเราอาจจะพูดคุยกันเพิ่มตัวนี้นะเพเปอร์มินต์ไม่เป็นไรหรอกฉันคิดว่าตอนนี้พวกเราเป็นทีมเดียวกันแล้วแทบจะคล้ายๆกับเป็นพนักงานของอาจจะได้ด้วยเอาจริงมันอาจจะไม่ใช่เป็นตารางสัปดาห์ทั่วไปที่ต้องมาเชิญหน้ากันแต่ตอนนี้ฉันก็ได้รู้จากมิสเตอร์ชายนะบางทีบางอย่างก็ต้องผ่อนปลนผ่อนคลายกันบ้างนิดนึงใช่เอาจริงเหรอมีอะไรหรือเปล่าใช่ฉันเชื่อใจนายนะนายรู้ใช่ไหมเอาจริงฉันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองได้หรอกเอาละตอนนี้เรามาถึงออฟฟิศของเคลวานเดเรกันแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนเคลไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเอาละแม่คะเฮ้ยเปปเปอร์มินต์ you're here แม่อยู่นี่เหรอคะ I never left ฉันไม่เคยจากไปไหนหรอกหืมเอ้ยต้องระวังนิดหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยนี่ไงมีสีแดงฉาดเต็มๆเลยเอาโดนขังอ่ะแย่แล้วอะไรกันเนี่ยAnd that's as far as you'll come. และพวกแกก็มาไกลเกินไปแล้วแม่คะแม่กำลังทำอะไรหนูพยายามตามหาแม่และเคลก็อยู่ที่นี่และทุกสิ่งทุกอย่างนะสเปกตาแม่รู้แม่สัญญาว่าแม่จะช่วยเหลือเคลและไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดล็อกเซนส์ไม่คุณไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะจนกระทั่งแม่อาจจะถูกควบคุมโดยสเปกตามันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมสุดของเคลและสามารถหลอกล่อผู้คนจากพวกแกมาได้แกนี่มันช่างดื้อดึงจริงๆเลยเนี่ยนี่แกใช้แม่งั้นเหรอเอาจริงฉันก็ทำงานในคอสของฉันนะมันเป็นงานที่แม่ชอบสื่อหรือเปล่าเห็นไหมเธอก็ต้องรู้นิดนึงว่าสเปกตาร์ถึงเชี่ยวช้าแต่ฉันไม่เห็นด้วยนี่จะทำให้การอาศัยอยู่ของผู้คนในวันเดอร์เดย์จะดีขึ้นเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นแผนที่ซับซ้อนเกินไปนี่แกต้องการขายโปรดักต์ไม่ใช่หรอแกคิดว่ามันยากแค่ไหนในการขายโปรดักต์สินค้าพวกนี้ให้กับผู้คนมันยากจริงๆนะเราต้องการสิ่งใหม่มีสีนี้ไหมโมเดลนี้ดีหรือเปล่าขนาดเป็นเท่าไหร่ความเร็วในการผลิตเท่าไหร่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันทำให้ฉันเครียดเพราะว่าพวกเราจะตัดสินใจในทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้แกกำลังทำให้ทุกคนเป็นทาสฉันกำลังปลดปล่อยพวกเขาและความจริงนั้นก็คือจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่มันชั่วช้าเกินไปแล้วนักเคลนายรู้หรือเปล่าดูที่นายดูสินายต้องการจะเป็นโปรเจกต์อัมสองเพื่อจะกลายเป็นร็อกสตาร์ใช่ไหมล่ะแต่แกเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดปราศจากเทคโนโลยีของฉันแกมาที่นี่
และแกก็ช่วยฉันได้มีลูกค้าคนใหม่โปรเจกต์อัมสตรองต้องการช่วยเหลือผู้คนนั่นเป็นไอเดียของแม่สเปกตาเป็นของฉันแล้วก็ดูสิว่าใครเป็นคนควบคุมวันเดรย์อยู่รู้ใช่ไหมอะล่ะได้เวลาที่ทดสอบสเปกตาแล้วล่ะจงจับตาดูสหายให้ดีๆนะชายไม่พวกเราเกือบแล้วเชียวฉันจะฟาดเลยแล้วกันนะออกไปให้ได้นี่โอ้ my god โอ้กำแพงนี้หนักเกินไปอ่ะแย่ yeah, แล้วขโมยเทคโนโลยีของฉันแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นล็อกสตาร์กันเหรอแกแน่ใจจริงๆเหรอว่าแกคนฆ่าจะได้ทำแบบนั้นฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีบางทีเคียวอาจจะพูดถึงนะท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดปัสจากแขนนั้นใช่อยากให้เคียวปัดปวดนายนายพาพวกเรามาถึงที่นี่และนายก็รู้นี่ว่านายเป็นใครแต่ฉันไม่สามารถพาพวกนายออกมาจากที่นี่ได้ไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกพี่เจ้าชายอันนี้มันเป็นสนามแม่เหล็กทางด้านเสียงอยู่ฮะสนามแม่เหล็กทางด้านเสียงหรอนั่นหมายถึงเกี่ยวกับเสียงใช่ไหมใช่แต่การทำลายกำแพงนี้ไปนั้นจะต้องใช้พลังงานมากมายโอเคถ้าฉันสามารถเชื่อมโยงกับความถี่ของเสียงนั้นได้อย่างน้อยฉันก็ต้องลองพยายามนิดนึงมันยังไม่จบหรอกทุกคนถอยออกไปก่อนนี่ใช้เสียงในการแบบหาจุดสั่งพ้องหรือเปล่าน่าจะได้มั้งเดี๋ยวลองดูนิดนึงถ้าทุกคนพร้อมเราก็พร้อมเอาแล้วนะตั้งสติให้มั่นจำเอาไว้สัมผัสได้ถึงเสียงบทเพลงนั่นโอ้ my godโอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเงียบๆนิดนึงกันว่าต้องใช้สติมากนี่ไงมาแล้วไอเซนต์กราฟเนี่ยใครเรียนฟิสิกส์จะรู้ว่ามันจะมีเซนต์กราฟแบบนี้แหละขึ้นเสียงถึงแม้ว่านายจะไม่ค่อยเนียนแต่เดี๋ยวรู้แหละว่านายจะเป็นคนยังไงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งนั้นด้วยก็ตามทีเอาละครับเดี๋ยวเรารอจังหวะนิดนึงกด A เหรอนี่แล้วก็ชืบแล้วก็ชืบไม่ทันเอาละแล้วก็ไปชึบชึบโอ้กดไม่ทันอีกแล้วชึบชึบแฟบต้องโฟกัสให้ดีๆโอ้เรียบร้อยปืนที่สอบมาแล้วว้าวนี่ชายคนใหม่นี่เองดูเหมือนเขาจะเท่และจะเย็นกว่าเดิมด้วยนะพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วเราจะมุ่งหน้าไปต่อกันได้ขอให้อดทนไว้แน่นอนว่าผมชอบกางเกงของคุณมากเลยนะมิสเตอร์ชายโอ้นั่นก็ดีแบบพอดีพอดีเลยนะเนี่ยเหลือจังหวะสุดท้ายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขอตั้งสติแป๊บหนึ่งเอออีกนิดเดียวเท่านั้นใช่ฉันเชื่อใจนายนะนายรับรู้ใช่ไหมและฉันก็รู้ว่าทุกคนเชื่อใจฉันอยู่อีกแค่จังหวะเดียวเท่านั้นอึดใจเดียวเอ้ยดีไงเพื่อนแบบซ้อนกันพอดีแล้วฉันไม่ต้องการกีต้าร์ต่อไปและฉันคือร็อกสตาร์ไงล่ะนี่โอ้ว้าวฉันทำได้ใช่ฉันทำได้แล้วนะล่ะผมคิดว่าคุณไม่ต้องการกีต้าร์แล้วสินะเอาจริงมีกีต้าร์มันก็ทำให้ฉันเท่กว่านี้นิดนึงนะเมื่อเราสามารถทำได้อยู่ยับแผงกาของเคลได้ไอ้สุดเนี่ยนะมันก็สงบสักนิดนึงแค่ก็ได้เอาโคทาโดมาให้ฉันหน่อยโอ้ตอนนี้เครื่องทำกาแฟนั้นไม่มีคาเฟอีนต่อไปนะอะไรนะโอ้โอฉันมาแล้วเคลและนี่อีกแล้วเหรออ่าอย่างเท่ยังไงเคลแกต้องเผชิญหน้ากับพวกเราแล้วล่ะทีมพร้อม
เราก็พร้อมเฮ้ยเคลว่าเราจะไปหาแกเดี๋ยวนี้ละโอเคจัดการมาให้หมดแกต้องควรทำในสิ่งที่ควรทำหยุดพวกมันให้ได้เออฉันไปก่อนละกันอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าปิดโอ้โหปิดสภาเลยเหรอก็อยู่ยันพวกเราได้ไหมเอาละภารกิจของเราแยกกันแต่ละคนนะไปแต่ละทางไปจัดการมันให้ได้เอาละตอนนี้ทุกคนแยกไปแต่ละทางแล้วซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าเพราะว่ามันใช้เวลามานานสักระยะนึงแล้วเดี๋ยวมาดูต่อว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะได้ตามเคียวแล้วก็หยุดยั้งแผนการการใช้สเปกเตอร์ได้หรือเปล่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ